สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงาน iBox ของพวกเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้พวกเราจะไปเบิ่งบทสรุปและก็6สถิติที่บ่น่าจืดจำของทีมชาติลาวในการแข่งขันวาเตะ AFF Suzuki ครับ2020ซึ่งว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังเนาะหลังจากที่ว่าลงสนาม4นัดเสียทั้งหมดเนาะเดี๋ยวจะเบิ่งบทสรุปกันก่อนสำหรับการแข่งขันบาเต AFF Suzuki ครับ2020เนาะซึ่งว่าแข่งขันสำเร็จไปแล้ว4นัดสำหรับทีมชาติลาวเนาะซึ่งเสียไปทาง4นัดตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วนัดล่าสุดเนาะสร้างเรื่องน่าตกใจให้กับทีมชาติลาวเมื่อถูกกัมพูชาขึ้นนำ2ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาทวิตก่อนจบการแข่งขัน90นาทีทีมชาติกัมพูชาเอาชนะทีมชาติลาวไป3ประตูต่อ0ในการแข่งขันบาเต AFFSuzuki ครับ2020เมื่อวันที่15ธันวาที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นสถิติที่ขาดลอยที่สุดเนาะในการพบกับทีมชาติกัมพูชาเนาะซึ่งนี่เป็น6สถิติที่แอดมินรวบรวมมาให้เนาะไปเบิ่งสถิติทวิตกันก่อนเนาะก็เป็นปีที่5ที่ว่าทีมชาติลาวเสียทั้งหมดเนาะในรอบแบ่งกลุ่มของประวัติศาสตร์ในรายการนี้เนาะต่อจากปี2020 2007 20082014และ2018นั่นก็คือปีที่ว่าเสียทั้งหมดเนาะส่วนที่เหลือแม่นชนะได้เพียง2นัดแล้วก็หลังจากนั้นก็เสมอเนาะในปีที่บ่ได้ระบุใน5ปีนี้เนาะไปเบิ่งสถิติที่2ก็คือจากผลที่เสียให้กัมพูชา0ประตูต่อ3เฮ็ดให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ว่ากัมพูชาสามารถเอาชนะทีมชาติลาวได้ในรายการนี้3ปีติดต่อกันก็คือต่อจากปี2016เอาชนะลาว 2-1 ปี2018เอาชนะลาว 3-1 และปี2020ชนะลาว3ประตูต่อ0ส่วนทีมชาติลาวสามารถชนะทีมชาติกัมพูชาได้เพียง2ครั้งก็คือในปี1996ลาวชนะกัมพูชา 1-0 และในปี2004ลาวชนะกัมพูชา2ประตูต่อ1นั่นแสดงให้เห็นว่าทีมชาติกัมพูชาจะมีการพัฒนากว่าทีมชาติลาวได้หลายเท่าเนาะไปต่อกันที่สถิติทีมชาติลาวเสียให้กับทีมชาติกัมพูชา0ประตูต่อ3ในปี2020นี้เป็นสถิติที่ทีมชาติลาวเสียขาดลอยที่สุดให้กับกัมพูชาในประวัติศาสตร์รายการนี้เนาะก็คือการที่ทีมชาติลาวเสีย2นัดที่ผ่านมาก็คือเสียให้กัมพูชาในปี2016 1-2 และ2018เสีย 1-3 แต่ก็สามารถยิงประตูได้แต่ว่าในปี2020นี้เสียไปถึง3ประตูแต่บ่สามารถยิงประตูได้เลยเนาะในรายการนี้ซึ่งเป็นสถิติที่เสียประตูหลายที่สุดใน AFF Suzuki ครับ2020เนาะเสียไปถึง14ประตูไปเบิ่งสถิติที่5ก็คือทีมชาติลาวลงแข่งขัน4นัดใน AFF Suzuki ครับ2020เนาะเสียไปถึง14ประตูและยิงได้1ประตูยึดอันดับสุดท้ายของกลุ่มซึ่งเป็นสถิติที่เสียประตูหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ของรายการนี้เนาะห้องจากสถิติในปี2007ที่ว่าทีมชาติลาวลงสนามไป3นัดเสียไปถึง23ประตูถึงวันนี้ก็เป็นสถิติที่ตกต่ำอันดับ2ในประวัติศาสตร์รายการนี้นะที่ทีมชาติลาวเสียประตูหลายที่สุดไปเบิ่งสถิติที่6เนาะสถิตินี้เนาะบ่เก่าถึงบ่ได้เลยเนาะเพราะในการแข่งขันบาเต AFF Suzuki ครับ2020นี้ทีมชาติลาวกลายเป็นทีมที่เสียประตูหลายที่สุดเนาะในรอบแบ่งกลุ่มเนาะซึ่งเสียไปถึง14ประตูในกลุ่ม B เนาะซึ่งว่าหลายกว่าทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่ม A ก็คือตีมอร์เลสเต้ที่ผ่านรอบคัดเลือกมาดิ้นในรอบแบ่งกลุ่มในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นี่ตีมอร์ลงแข่งขันไปครบ4นัดเสียทั้งหมดเนาะและเสียไปถึง13ประตูแต่ว่ายังเป็นห้องทีมชาติลาวเนาะซึ่งทีมชาติลาวเสียไปถึง14ประตูนั่นก็เป็นการรวบรวมเอาสถิติที่บ่น่าจืดจำของทีมชาติลาวมาบอกต่อกันเพื่อเป็นคติเตือนใจให้กับทีมชาติลาวแก้ไขและปรับปรุงกันต่อไปในอนาคตเนาะถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเฮาไอบอกได้เนาะเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพวกเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไป